สวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกท่านด้วยนะครับผมในคลิปวิดีโอนี้ก็อยู่กับผมอีเช่นเคย Mr. Kill Android TV ในคลิปวิดีโอนี้ผมจะมารีวิวแอปที่ชื่อว่า Touch Blocker Block Screen Touch ครับแอปพลิเคชันนี้เป็นแอปพลิเคชันที่ช่วยในการบล็อกสกรีนหน้าจอของคุณเพื่อที่คุณเนี่ยไม่สามารถเลื่อนหน้าจอต่างๆได้นะครับถามว่าประโยชน์มันคืออะไรนะครับถ้าผมพูดไปอาจจะงงผมยกตัวอย่างละกันตัวอย่างของมันก็คือเราเนี่ยเวลาที่แบบเจออะไรบางอย่างใน Facebook ใน LINE ใน YouTube แบบเนี้ยเราต้องการให้คนอื่นๆดูนะครับพอเราให้ดูเราก็อยากจะให้ดูกับสิ่งแค่นั้นใช่มั้ยครับอยากให้ดูแค่อันที่เราอยากให้ดูอ่ะมันจะมีบางคนบางประเภทคนบางประเภทเนี่ยที่จะชอบเลื่อนหน้าจอของเราเนี่ยไปที่สิ่งอื่นบ้างไปนู่นไปนี่บ้างเพื่อที่จะดูอย่างอื่นอีกซึ่งมันจะเป็นการรบกวนและละเมิดลิขสิทธิ์ของเราไม่ใช่ละเมิดลิขสิทธิ์ละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของเรานะครับซึ่งมันเป็นการที่ทำให้เราเนี่ยรู้สึกไม่ดีอาจจะทำให้ความสัมพันธ์แย่ได้นะครับก็ประมาณนั้นซึ่งผมก็เลยไปหาแอปพลิเคชันนี้มาเพื่อที่จะช่วยแก้ปัญหาณจุดนี้นะครับโอเคก็มีประมาณนั้นนะครับส่วนเรื่องของหน่วยความจำนะครับไม่ต้องห่วงครับใช้ประมาณแค่ 2.6 เมกะไบต์นิดเดียวถือว่าค่อนข้างน้อยเลยนะครับส่วนเรทการให้คะแนนเนี่ยนะครับก็กลางๆเนาะโอเคอาจจะไม่ได้ดีมากแต่ผมลองใช้แล้วมันดีนะครับเพราะว่าแอปนี้เนี่ยมันค่อนข้างที่จะเฉพาะบุคคลไปนะครับคนไม่ได้ใช้เป็นประจำเหมือน Facebook YouTube แบบนี้อยู่แล้วมันก็เลยได้คะแนนน้อยเนื่องจากมันค่อนข้างเป็นแบบไม่ได้ใช้บ่อยนะครับประมาณนั้นเนาะโอเคมาโอเพ่นกันก็วิธีการใช้งานก็ง่ายๆเลยนะครับก็แค่กดเปิด enable notification นะครับพอกดกลับปุ๊บมันจะขึ้นpop up นี้ขึ้นมานะครับมันบอกว่าตอนนี้คุณสามารถที่จะบล็อกสกรีนโดยการที่จะกดตรงนี้ได้นะครับตรง notification bar ผมให้ดูนะครับเพราะว่าผมต้องกดโอเคก่อนถึงจะขึ้นผมจะอธิบายก่อนว่าตอนนี้วิธีการ unblock screen นะครับก็คือปลดล็อกหน้าจอที่มันค้างเอาไว้นะครับว่าวิธีการมันมีทั้ง2วิธีการด้วยกันก็คือกดปุ่มที่คล้ายๆ iPhone นะครับปุ่มคล้ายๆ iPhone มันปุ่มในสมัย iPhone 5ที่มันมีปุ่มสี่เหลี่ยมเล็กๆอ่ะ Assistive Touch อ่ะก็คือมันจะขึ้นนะครับเดี๋ยวผมให้ดูโอเคกด2ครั้งแล้วก็กดค้างไว้นะครับประมาณนั้นโอเคเรามาดูตรงที่ Setting กันก่อนนะครับว่ามันสามารถทำอะไรได้บ้างก่อนที่จะใช้งานจริงนะครับเพื่อที่ทุกคนจะได้เข้าใจตอนใช้งานจริงเนาะโอเคต่อไปก็มีตรง Main Setting นะครับการตั้งค่าหลักมี disable hardware key นะครับอันนี้จะเหมาะสำหรับมือถือรุ่นเก่าๆที่มีตรง hardware key นะครับที่มันเป็นปุ่ม home ปุ่ม reset แอปปุ่ม back อะไรแบบเนี้ยที่มันมีนะครับก็มันจะทำให้คุณเนี่ยไม่สามารถใช้งานได้อันนี้ต้องคอมมานิดนึงเขาเรียกว่าดอกจันนิดนึงว่ามันเหมาะสำหรับมือถือรุ่นเก่าๆนะครับเพราะมือถือรุ่นใหม่ๆสมัยเนี้ยไม่มีแล้วนะครับเพราะมันจะเป็นแบบ full screen และเป็นหน้าจอแบบเต็มๆที่ไม่มีปุ่มให้กดเป็น back buttonhome reset app แบบเนี้ยมันจะไม่มีแล้วมันจะหายไปผมจะขึ้นภาพให้ดูนะครับเผื่อใครที่ไม่เคยใช้มือถือที่เป็นกดปุ่มเนาะโอเคประมาณนั้นเนาะโอเคต่อไป disable volume key นะครับอันนี้จะเหมือนกับว่าเวลาคุณล็อกหน้าจอเนี่ยถ้าโดยปกติแล้วมันจะสามารถที่จะกดปุ่ม volume up volume down ได้นะครับซึ่งสามารถเพิ่มเสียงลดเสียงได้แต่ถ้าคุณไม่ต้องการให้อยากให้ดูเฉยๆไม่อยากต้องให้ต้องการทำอะไรเลยนะครับแค่ดูเฉยๆก็คือคุณจะสามารถที่จะเปิดปิดวอลลุ่มคีย์ได้นะครับวอลลุ่มดาววอลลุ่มอัพแบบเนี้ยเพื่อที่จะให้เราเนี่ยไม่สามารถเพิ่มเสียงลดเสียงได้ระหว่างการล็อกสกรีนนั่นเองขออธิบายเพิ่มตรงข้างบนหน่อยนะครับก็ disable hardware key เนี่ยโดยปกติแล้วถ้าคุณไม่เปิดเนี่ยนะครับมันจะสามารถกดออกได้ตรงที่เป็นเรื่องของล็อกสกรีนหน้าจอนะครับมันจะสามารถกดออกได้เนาะถ้าคุณปิดไว้มันจะดีนะครับเพราะว่าแอปนี้เนี่ยมันบอกว่า recommend ไว้นะมันแนะนำไว้นะครับแนะนำให้เปิดเนาะคุณก็เปิดไว้ก็ได้นะครับต่อไป keep screen on อันนี้จะเป็นเรื่องของการที่ไม่ปิดหน้าจอเลยระหว่างการบล็อกสกรีนนะครับก็คือหน้าจอมันจะ stand by รอยาวเลยนะครับซึ่งมันจะช่วยให้คุณเนี่ยสามารถดูบางสิ่งบางอย่างได้นานขึ้นนะครับเพราะมันเหมือนเป็นการแบบโฟกัสบางสิ่งบางอย่างคืออันเนี้ยมันแอปเนี้ยมันดีอย่างหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมอธิบายตอนจบเนาะมันดียังไงเดี๋ยวผมอธิบายตอนจบต่อไป dim screen when block นะครับอันนี้จะค่อนข้างที่จะเป็นการฝึกนิสัยตัวเองนิดนึงนะครับก็คือเวลาคุณกด
เปิดหน้าจอนะครับมันเอ้ยไม่ใช่เปิดหน้าจอเวลาคุณบล็อกสกรีนเนี่ยนะครับหน้าจอมันจะมืดไปหมดเลยนะครับมันจะไม่เห็นอะไรเลยคือเท่าที่ผมพูดตอนแรกๆใช่ไหมครับบอกว่าจะให้เพื่อนดูเนี่ยอันเนี้ยเพื่อนจะไม่เห็นแล้วเพราะมันดำนะครับอันนี้ไว้ฝึกนิสัยส่วนตัวคุณนะครับโอเคประมาณนั้นแล้วมันก็บอกว่ามันจะเหมาะบอกว่ามันจะดีที่สุดก็คือการเซฟเอนเนอร์จีเซฟแบตเตอรี่ได้สำหรับหน้าจอที่เป็นอัมเลดนะครับถ้าใครเป็นหน้าจออัมเลดก็แนะนำให้เปิดเอาไว้หรือไม่อยากเปิดก็ได้เหมือนกันไม่มีผลอะไรข้างเคียงนะครับต่อไป enable on boot อันนี้ก็เป็นการเปิดใช้งานโดยอัตโนมัติตอนที่คุณเนี่ยเปิดหน้าจอขึ้นมาใช้งานนะครับต่อไปก็ disable sound effect นะครับแอปนี้จะมี sound effect ด้วยนะครับผมก็จะให้เปิดหรือปิดก็แล้วแต่คุณนะครับก็แต่ถ้าต้องการปิดก็คือเปิดนะครับไม่งงเนาะถ้าต้องการปิดก็ต้องการเปิดก็ให้ปิดประมาณนั้นต่อไป lock rotation อันนี้จะเป็นเรื่องของการไม่ให้สามารถที่จะหมุนหน้าจอได้เอียงหน้าจอได้ให้เป็นแบบแนวตั้งแนวนอนแบบเนี้ยล็อกไว้ไม่ให้สามารถใช้งานได้นะครับต่อไป Timer Delay อันนี้จะเป็นเรื่องของการที่บล็อกสกรีนนะครับมันจะมีเรื่องของนับระยะเวลาก่อนที่จะบล็อกได้นะครับก็คือเหมือนว่าให้ตัดสินใจก่อนที่ว่าจะให้บล็อกหรือไม่บล็อกประมาณนั้นถ้าแบบว่าต้องการให้แบบว่าไม่มันจะขึ้นตรงหน้า Notification เนี่ยอ่ะเนี่ยตรงเนี้ยนะครับผมลืมให้ดู ขออภัยครับมันจะขึ้นตรงนี้เนาะนี่เห็นไหมนี่มีตรงชาร์เมอร์ด้วยนะครับคุณสามารถล็อกหน้าจอแบบกดชาร์เมอร์ได้เลยเช่นเดียวกันเนาะประมาณนั้นก็มันก็ตั้งนับ5 4 3 2 1แล้วก็ล็อกก็แล้วแต่คุณนะครับว่าจะใช้งานแบบไหนใช้ได้หมดเลยต่อไป Unblock on Incoming Phone Call นะครับก็คืออันนี้จะเป็นเรื่องของการปลดล็อกเวลาที่จะมีคนโทรเข้ามาเวลามีคนโทรเข้ามาในเครื่องคุณเนี่ยมันก็จะ Unlock Screen ให้คุณก็สามารถใช้งานได้ปกติเนาะในกรณีที่แบบว่าเฮ้ยมันในกรณีที่แบบว่าแบบเครื่องค้างหรือแบบว่าหน้าจอแอปมันเออร์เลอร์เนี่ยก็ต้องโทรเข้าเพื่อให้มันหายไปอะไรประมาณนั้นเนาะก็ถือว่าเซฟไว้ก่อนนะครับแนะนำให้เปิดอันนี้นะต่อไปบล็อกออนproximity นะครับอันนี้จะเป็นเรื่องของเซนเซอร์นะครับเรื่องของระยะการใกล้ชิดต่างๆเซนเซอร์ของเราเนี่ยนะครับมันจะอยู่ตรงที่ข้างบนหน้าจอนะครับเวลาคุณคุยโทรศัพท์อ่ะคุณจะสังเกตเห็นมั้ยว่าเวลายืนเอามือถือขึ้นมาแนบหูเนี่ยหน้าจอมันจะดับนั่นแหละครับเซนเซอร์มันอยู่ตรงหน้าจอข้างบนมือถือของคุณนะครับก็ผมลองใช้งานแล้วก็เวลาเปิดใช่มั้ยมันก็เวลาเอามือไปตรงทาบตรงหน้าจอที่เป็นกล้องอ่ะมันจะมีเซ็นเซอร์ตรงกล้องใช่ไหมผมก็มันหน้าจอมันก็จะล็อกให้โดยอัตโนมัติเลยนะครับส่วน Unblock on Proximity อันนี้ก็จะเป็นการ Unlock กับ Block นะครับก็ผมแนะนำนะครับให้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งจะดีกว่านะอย่าเลือกสักอันเลยเพราะว่ามันจะล่วนนะครับมันแบบว่ามือถือมันจะงงนะครับเวลาคุณเอามือไปทาบหรือไปปิดเนี่ยมันจะบล็อกดีหรืออันล็อกดีนะครับมันก็จะงงนะครับเพราะว่าผมใช้ไปแล้วมันก็จะสลับกันมั่วเลยต่อไป unblock by pressing ก็คือกดอ่ะก็คือ unblock ผมจะ unblock ให้บล็อกให้ดูนะครับวิธีการบล็อกก็คือวิธีการบล็อกก็คือกดตรงนี้นะครับเลื่อนหน้า notification ลงมานะครับแล้วก็กดตรงนี้นะครับนี่โอเคผมทำให้ดูบล็อกปุ๊บเนี่ยมันก็จะบล็อกให้แล้วนะครับวิธีการใช้งานเนี่ยของมันบอกว่า press count นะครับก็คือกด2ครั้งนะครับ icon 2เนี่ยปุ๊บกด2ครั้งตึ๊บตึ๊บมันก็จะอันล็อกให้วิธีการสังเกตนะครับว่าล็อกหรือยังไม่ล็อกนะครับก็คือดู notification ข้างบนเนี่ย notification ข้างบนมันจะหายไปคุณจะไม่สามารถทำอะไรมันได้เลยนะประมาณนั้นกด2ครั้งก็จะหายถ้าคุณบอกว่าต้องการที่จะแบบว่าต้องการที่มันมากขึ้นกว่านี้มันง่ายไปนะครับแบบว่าเพื่อนแบบว่ากดมั่วๆแบบกดมั่วๆได้กดล็อกได้แบบนี้เพื่อนสามารถเลื่อนได้ถ้าคุณกดเป็น5ครั้งนะครับคุณสามารถให้คนอื่นเนี่ยเดาทางได้ยากมากขึ้นเพราะว่ามันกดไปมันก็ไม่มีอะไรมันต้องใช้ตั้ง5ครั้งนะครับประมาณนั้นสามารถอันล็อกสกรีนได้ประมาณ5ครั้งต่อไปอันล็อก by holding ก็คือการกดค้างนั่นเองโอเคอยากแสดงให้ดูเนาะก็คือการกดตรงนี้นะครับเห็นไหมผมก็กดค้างตรงนี้ปุ๊บหายอันล็อกแล้วนะครับมันก็จะเป็นอันล็อกไปประมาณนั้นนะครับคุณสามารถตั้งระยะเวลาได้นะครับโดยหน่วยของมันเนี่ยจะเป็นวินาทีนะครับวิธีการกดเนี่ยก็คือกดค้างไว้นะครับ5วินาทีมันก็จะหายไว้นะครับคุณสามารถเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งได้นะครับแต่คุณไม่สามารถปิดทั้งคู่ได้นะคุณต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งกด2ครั้งหรือกดค้างไว้เพื่อปลดล็อกนะครับเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งเนาะ
โดยถ้าคุณจะล็อกหน้าจอเนี่ยถ้าผมเดานะครับมันจะเฟดหายไปเองมันจะหายไปจนกว่าคุณจะแตะหน้าจอนะประมาณนั้นเนาะต่อไป volume plate unlock อันนี้จะเป็นเรื่องของการกดvolume up volume down ปุ่มลดเพิ่มเสียงลดเสียงประมาณนั้นนะครับ2ครั้งมันก็จะทำให้คุณเนี่ยสามารถ unlock สกรีนได้นั่นเองโดยคุณสามารถ เลือกได้นะครับว่าจะให้กดกี่ครั้งไอ้ volume up volume down เนี่ยกดกี่ครั้งสามารถใช้งานได้ต่อไปก็ volume hold unlock ก็คือกดครั้งนะครับจะคล้ายๆกันกับการกดปุ่มกดปุ่มที่มันขึ้นป๊อปอัพบนสกรีนของคุณบนหน้าจอของคุณมันอะไรเนี่ยเป็นเรื่องของการปลดวอลลุ่มอัพวอลลุ่มดาวมันก็จะช่วยในเรื่องของความปลอดภัยเพิ่มมากขึ้นเพราะว่าเพื่อนไม่รู้ไงประมาณนั้นเนาะโอเคลองดูนะครับลองใช้งานดูส่วนอินโฟก็ไม่มีอะไรละก็ง่ายๆประมาณนั้นโอเคส่วนวิธีการใช้งานนะครับมีประมาณนี้คร่าวๆง่ายๆนะโอเคโอเคอะไรนะอีกอย่างนึงที่ผมพูดกลางๆคลิปก็คือแอปนี้มีประโยชน์อะไรนะครับมันน่าจะมีประโยชน์เรื่องของการที่จะช่วยฝึกโฟกัสของคุณว่าคุณเนี่ยควรที่จะโฟกัสกับสิ่งนี้เพราะว่าเวลาเราใช้มือถือไปเรื่อยๆเนี่ยไม่รู้ว่าเป็นที่ทุกคนเป็นหรือเปล่าแต่ผมเป็นนะครับเวลาผมดู YouTube แบบเนี้ยผมจะชอบออก YouTube อ่ะแล้วก็เปิดหน้าจอเป็น2หน้าจอแล้วก็ไปเล่น Facebook บ้างไปเล่น LINE บ้างไปเล่นแอปอื่นๆบ้างคือมันไม่เป็นการจุดโฟกัสไม่เป็นการฝึกสมาธินะครับมันก็ทำให้ผมเนี่ยวอกแวกได้ง่ายนั่นเองผมก็เลยบอกว่าเฮ้ยแอปนี้มันก็มีประโยชน์นะตรงนี้ด้วยเช่นกันนะครับผมโอเคก็ขอขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมมาจนจบคลิปอาจจะยาวหน่อยขออภัยครับแต่ผมหวังว่าทุกคนเนี่ยจะได้ประโยชน์จากแอปนี้ไปเต็มๆนะโอเคก็สุดท้ายแล้วก็ขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมมาจนจบพูดครั้งที่2แล้วนะครับก็ฝากกดไลค์กด Subscribe กดแชร์คลิปด้วยนะครับผมถ้าสงสัยอะไรก็สามารถคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยก็ See you again บ๊ายบาย